เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:12 น.สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกติดเชื้อแล้วกว่า 106,673,989 รายเพิ่มขึ้น 343,068 รายและเสียชีวิต 2,326,773 ราย8:24 น.สมุทรสาครเผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก163รายเป็นคนไทย50รายต่างชาติ113รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 15,056 ราย8:39 น.สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เช้านี้พบเกินค่ามาตรฐาน17จุดสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอก61ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและวังทองหลาง59ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรล่าสุด8:50 น.สมเด็จสุสมบูรณ์เผยกระทรวงพาณิชย์เร่งเจาะตลาดอินเดียพบมีประชากรกว่า 1,380 ล้านคนเดินหน้าคุยธุรกิจผ่านออนไลน์โควิดระบาดก็ยังคงเจรจาได้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup